สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยห้องเรียนออนแอร์วิชาคณิตศาสตร์นะครับผมอาจารย์เก่งวิบุญทันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จะมาเป็นวิทยากรในวันนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงคณิตศาสตร์ประยุกต์2นะครับในหัวข้อของดอกเบีย้ยตอนที่2นะครับซึ่งในตอนที่แล้วเราพูดถึงดอกเบีย้ยตอนที่1ซึ่งพูดถึงดอกเบีย้ยทบต้นนะครับเกี่ยวกับเงินฝากนะครับ ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงดอกเบี้ยนะครับที่เกี่ยวกับการผ่อนชําระสินค้านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มโดยการทวนโจทย์นะครับที่ผมทิ้งไว้ให้ตอนท้ายของรายการในตอนที่แล้วกันนะครับราเริ่มกันเลยนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์สองนะครับปี2566นะครับรอบเดือนมีนาคม ซึ่งโจทย์ก็ลองมาดูโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับโจทย์บอกว่าในวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับปีพศสองพันะครับจุซื้อเฟอร์นิเจอร์จากร้านค้าแห่งนี้โดยไม่มีเงินดาวนะครับและผ่อนชำระด้วยยอดเท่ากันทุกเดือนเดือนละ4,000บาทเป็นเวลา2ปีนะครับโดยผ่อนชำระทุกๆสิ้นเดือน นะครับอันนี้ผ่อนชำระทุกทุกสิ้นเดือนด้วยซึ่งร้านค้านี้คิดอัตราดอกเบี้ย6%ต่อปีนะครับและคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกเดือนนะครับร้านค้าขายเฟอร์นิเจอร์นี้ราคากี่บาทนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้โจทย์นะครับเป็นโจทย์เกี่ยวกับตัวเลือกนะครับซึ่งตัวเลือกพวกเราก็จะเห็นว่าโอ้โหมันก็มีเทมยุ่งเหยิงพอสมควรนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะ expect ว่า เราน่าจะคิดว่าเดี๋ยวเราทําได้เสร็จแล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเราต้องจัดรูปทางพิชคณิตเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ตรงกับตัวเลิก1กหในตัวเลิก5กหตัวเลิกนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูว่านะครับเราจะมีวิธีการทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะทําโดยการใช้แนวคิดนะครับโดยใช้เกี่ยวกับลําดับมาช่วยนะครับแล้วก็แน่นอนก็จะมีส่วนที่เชื่อมโยงกับลําดับอนุกรมเรขาคณิตด,ด้วยครับ ซึ่งถ้าพวกพวกเราลองนึกภาพนะครับก็คือตัวเฟอร์นิเจอร์นะครับเราเอาเฟอร์นิเจอร์ของร้านเข้ามาแล้วใช่ไหมครับนะามาใช้โดยที่ถ้าเราไม่จ่ายเงินนะครับเขาก็จะคิดดอกเบี้ยถูกไหมครับ6%ต่อปนะียิ่งระยะเวลาผ่านไปนานนะครับมูลค่าของเฟอร์นิเจอร์หรือว่ามูลค่าเงินที่เราติดเข้าไว้เนี่ยก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเรา ทำโดยการผ่อนชําระนะครับก็คือแต่ละเดือนเราก็เอาเงินไปโปะไว้นะครับเอาเงินไปใส่ไว้นะครับรูสี่พันบาทนะครับเมื่อว่าสองปีนั้นก็ผ่อนชําระหมดพอดีนะครับคําถามก็คือไอ้ราคาเฟอร์นิเจอร์ตั้งต้นนั้นเป็นเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราดูวิธีการทํานะครับวันเดี๋ยวผมจะสร้างลําดับนะครับก็คือสมมติให้ an นะครับ an นะครับอันนี้เป็นเงินที่ยังติดร้านค้าอยู่แล้วกันนะครับยังติดร้านค้าอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเฟอร์นิเจอร์เครื่องนี้นะครับเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้นะครับราคาที่ตั้งไว้ ก็คือเท่ากับ p บาทนะครับนะเพราะฉนะน,นั้น a ศูนย์อันนี้ผมลืมเขียนบอกนะครับว่า n าเล็กคืออะไรเมื่อเวลาผ่านไป n เดือนนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้า ตัวเริ่มต้นนะครับคือ A0 ศูนย์เศูนย์ก็ต้องเป็น P ถูกไหมครับะ a ศูนย์เป็น P ก็คือ,อเดือนที่ศูนย์นะครับก็คือตอนที่เราไปเอาเฟอร์นิเจอร์นี้กลับบ้านวันนั้นเนี่ยนะครับเราก็ติดเงินเรายังติดร้านค้าอยู่ P บาทนะครับก็คือ P บาทก็คือราคาที่เขาตั้งไว้นะครับทีนี้ผ่านไปหนึ่งเดือนเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับก็คือ a หนึ่งผ่านไปหนึ่งเดือน นะครับผ่านไปหนึ่งเดือนสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผ่านไปหนึ่งเดือนก็คือสิ้นสุดหนึ่งเดือนปุ๊บพอดีเกิดเหตุการณ์อยู่สองเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์แรกก็คือค่าเฟอร์นิเจอร์นี้เพิ่มขึ้นจากดอกเบีย้ยที่ทางร้านคิดนะครับทีนี้ผ่านไปหนึ่งเดือนอันนี้ดอกเบี้ยหกเปอร์เซ็นตต่อปีดอกเบี้ยหกเปอร์ซ็นตต่อปีก็แสดงว่าเท่าไหร่ครับดอกเบี้ยหกปอร์เซนตต่อปี จุดนี้แล้วกันนะครับดอกเบีย้ยหกเปเซนตต่อปีนะครับนะเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งดอกเบีย้ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็คือปีหนึ่งมีสิบสองเดือนนะครับหกเปอร์เซ็นก็คือหกส่วนร้อยนะครับก็คือศูนย์จุดศูนย์หกนะครับนะแล้วก็หนึ่งเดือน ปีหนึ่งมีสิบสองเดือนก็หารด้วยสิบสองนะครับหารด้วยสิบสองก็คิดดอกเบี้ยทบต้นด้วยนะครับก็ตัวนี้ก็จะกลายเป็นค่าที่ได้ออกมานะครับก็จะกลายเป็นศูนย์จุดศูนย์นะครับศูนย์สิบสองห้าหกสิบนะครับกลายเป็นศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับหน้นต่อเดือนก็มีดอกเบี้ยศูนย์จุดศูนย์ห้าเพราะฉะนั้น a1 ก็คือเดือนหนึ่งผ่านไปนะครับค่า p ที่เป็นาราคาของเฟอร์นิเจอร์นะครับมันก็จะถูกเพิ่มขึ้นนะด้วยดอกเบีย้ยอัตรา0.005นะครับอันนี้ก็ต้องเอาไปถูกบวกกับ1นะครับเพราะนี่เราคิดเทียบกับหน่วหน่วยเพราะฉะนั้นะมูลค่าของเฟอร์นิเจอร์ก็เพิ่มขึ้นนะครับด้วยตัวคูณ1.005นั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราจะจ่ายเงินเขาตอนนี้เลยเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงินเป็น p คูณกับ1.005นะครับแต่ว่าเรายังไม่จ่ายหมดนะครับก็คือเราก็ผ่อนผ่อนเท่าไหร่นะครับก็คือผ่อนเดือนละ4,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นะตัวนี้ผมก็ต้องลบ4,000เข้าไปเพราะฉะนั้นะอันนี้เงินที่ผมยังติดร้านค้าอยู่หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนก็คือยอดเงินตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือ p คูณกับหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ห้าลบกับสี่พันนั่นเองนะครับมาดูเดือนที่สองกันต่อนะครับ a สองครับ a สองเพราะฉะนั้นมูลค่าเงินที่ผมยังติดล้านค้าอยู่ก็คือก้อนก้อนนี้นะครับนะก็คือเฟอร์นิเจอร์ราคาเฟอร์นิเจอร์ที่ผมอ่ยังต้องจ่ายอยู่นะครับนะสิ่งที่ยังยังติดค้างอยู่ก็ทุนนี้นะถึงแม้จะจ่ายไปสี่พันแล้วอันนี้ก็เป็นยอดที่ยังต้อง จ่ายอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเงินมูลค่าเงินหลังจากมูลค่าของเงินที่ผมต้องจ่ายนะครับหลังผมยังติดร้านค้าอยู่แต่ว่านะครับผ่านไปอีกหนึ่งเดือนเงินก้อนนี้นะครับก็จะต้องถูกมีค่ามากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าทางร้านมีการคิดดอกเบี้ยนะครับทบต้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะกลายเป็นเงินต้นนะครับของเดือนที่สองนะครับซึ่งตัวคูณนะครับที่จะเอามาคูณแล้วทําให เงินต้นมีค่ามากขึ้นก็เป็นตัวเดิมนะครับไอ้เจ้าตัวเดิมเนี่นะครับก็คือ1.005เพราะนี้อันนี้เราคิดมาต่อเดือนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้หลังจากผ่านไป2เดือนนะครับมูลค่าเงินที่ติดหนี้อยู่ซึ่งติดหนี้อยู่ A1 ถูกคิดดอกเบี้ยนะครับก็คูณเข้าไปอีกค่าก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็น1.005แต่ว่า นะครับเราพ่อนทรงไปอีกนี่คือจำนวนเงินที่ที่เราต้องจ่ายทั้งหมดเมื่อเข้าสู่เดือนที่2นะครับแต่เราจ่ายแค่เท่าไหร่ครับแค่4,000บาทนะครับ A3 ก็เหมือนกันนะครับก็คิดในทำนองเดียวกันนะครับก็กลายเป็น A2 คูณกับ1.005นะครับลบกับ4,000นะครับผมก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลย นะครับจนถึงตัวสุดท้ายนะครับก็คือ an ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะครับรูปทั่วไปนะครับก็คือ an นะครับอันนี้พวกเราก็จะสังเกตเห็นว่าอันนี้ a 2อันนี้กลายเป็น a 1 a 3อันนี้ a 2นะครับมัน an ก็จะกลายเป็น an ลบหคูณกับตัวคูณตัวนี้นะครับก็คือ1 0 0 5นะครับแล้วก็ลบกับ4,000นั่นเองเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราต้องการจะหานะครับก็คือเราต้องการหา AN นะครับนะเราหาสูตร AN ว่า AN เท่ากับเท่าไหร่แต่ว่าจากโจทย์เนี่ยสิ่งที่เรารู้นะครับเรารู้ได้ว่าผ่อนแค่2ปีเองนะครับผ่อนชำระแค่2ปีก็ หมดแล้วนะครับหมดนี่แล้วนะครับซึ่ง2ปีก็กี่งวดนีงวดหนึ่งก็คือเดือนหนึ่งนะครับปีหนึ่งมี12เดือนนะครับสปีก็มี24เดือนนะครับแสดงว่า A อที่ยีเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ0นย์นั่นเองนะก็คือผ่อนไป2ปีก็คือเงินหมด เงินที่ติดทางร้านก็หมดพอดีนะครับเงินที่ติดทางร้านก็หมดพอดีนะครับก็คือ a 2ยีเท่ากับศูนย์นะครับเนะเพราะฉะนั้นเรามีความสัมพันธ์เอามีสมการนี้นะครับเราก็น่าที่จะหาโจทย์ต้องการหาราคาของเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมครับที่ร้านตั้งราคาไว้นะครับก็คือค่า p นั่นเองเนะเพราะถ้าเกิดเรามี a เรารู้ว่า a ที่ยี่สิบนั้นเท่ากับ0ูนย์นะครับเราใช้สมการนี้น่าจะหาค่าของ p ได้นะครับแต่ก็แน่นอนนะครับ เราก็ต้องหา An ให้ได้ก่อนนะครับเพื่อที่จะใส่ N เป็น24เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเรามีสูตรนี้อยู่นะครับ a n เท่ากับเดี๋ยวผมเขียนสลับเอา1.005ขึ้นก่อนนะครับหนึ่คูณกับ An ลบหนะครับแล้วก็ลบกับ4,000นนั่นเองนะครับ ถามคือเราจะแก้หา an ได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ลำดับนะบเป็นลำดับนะครับเราสามารถเขียน an ในรูปของ an ลบหนึ่งได้นะครับอันนี้ก็จะเร,เรียกว่าความสัมพันธ์เวียนเกิดนะครับหรือว่า recurrence relation นะครับหรือว่า recurrence sequence นะครับเพราะนั้นเราต้องแก้หา an ให้ได้นะครับ มีวิธีแก้หา a อนนะครับได้ตรงตรงเลยนะครับก็คือเราก็ค่อยๆเนื่องจากเรารู้ a อนในรูปของ a อเลบหนึ่งนะครับเราก็จับสูตรของ a อลบหนึ่งนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปเรื่อยๆนะครับถอยถอยกลับมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็หวังว่าที่มันจะกลับไปเจอนะครับตัวตั้งต้นนะครับที่เป็นลบพ p อยู่นะครับเดี๋ยวลองดูว่าเราเราทำได้อย่างไรครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลอง ทําตัวนี้ก่อนนะครับก็คือ an เท่ากับหนึ่งจุดศู0ยนะครับแต่ว่าเรารู้ an ลบหอีกใช่ไหมครับ an ลบหก็คืออะไรครับก็คือ1.005 an ลบสคูณกับ an ลบสแล้วก็ลบกับ4 0 0พนะครับก็คือใช้สูตรเดิมถูกไหมครับ สูตรนี้มันจริงสําหรับทุกๆ n นะพะนั้นผมก็เปลี่ยน n เป็น n ลบหนะครับตัวนี้ก็เป็น n ลบหลบหก็กลายเป็น n ลบสองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แค่เปลี่ยน a n ลบหมาเป็นตัวนี้อันนี้คือตําแหน่งของ a n นะครับอขออภัยตาแหน่งของ a n ลบหนะครับแต่ว่าเรามีลบสี่พันด้วยนะครับรมีลบสี่พันเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรของ a n ลบหนึ่ง นั่นเองนะครับก็คูณกระจายออกมานะครับเราก็คูณกระจายออกมาก็กลายเป็น1.005นะครับคูณเข้าไปก็กลายเป็น1.005งจนาลังสนะครับ a n ลบสนะครับแล้วก็ลบกับ4,000นะครับคูณกับ1.005นะครับแล้วก็ลบกับ4,000 นะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะทำเหมือนเดิมก็คือเราจะเขียน a n ลบสองนะครับถอยหลังไปให้อยู่ในรูปของ a n ลบสามครับตัวนี้ก็ a n ลบสองนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น a n ลบสามครับเพราะฉะนั้นะผมก็จับยัดเข้าไปอีกอาจจะยาวนิดน,นึงนะครับนะก็คือเท่ากับ 1.005กำลัง2นะครับ a ลบ2ก็คือ1.005นะครับคูณกับ a n ลบ3ลบกับ4,000นะครับแล้วอันนี้ก็ลบกับ4,000คูณกับ1.005แล้วก็ลบกับ4,000นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําการคูณกระจายเข้าไปคูณกระจายเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ผมเอาตัวนี้นะครับคูณกระจายเข้าไปตัวนี้ก่อนนะครับก็กลายเป็นหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ห้ากลังสามนะครับเท่ากับหนึ่งจุดศูนย์ศูย์ห้ายกกลังสามนะครับคูณกับ a อลลบสามนะครับแล้วผมก็ เอาตัวนี้กำลังสองคูณกระจายเข้าไปในลบสี่พันนะครับก็กลายเป็นลบสี่พันคูณกับหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ห้ากำลังสองแล้วก็ลบสี่พันนะครับคูณกับหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ห้ากำลังหนึ่งนะครับแล้วก็ลบกับสี่พันนะครับถ้าผมเขียนให้ดีนะครับก็จะกลายเป็น หนึ 1> 1. 5, 3, ่งจุดศูนย์ศูย์ห้ากำลังสามออลบสามนะครับไอเจ้าตัวนี้นะครับผมมีตัวร่วมคือลบสี่พันผมก็ดึงลบสี่พันออกมาได้นะครับก็ลบสี่พันออกมานะครับงั้นตัวข้างในก็จะเหลือหนึ่งจุดศูนย์ศูย์ห้ากำลังสองนะครับอันนี้เครื่องหมายลบดึงออกมาแล้วก็กลายเป็นบวกนะครับหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ห้า ก็บวกหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็น่าจะพอเห็นแพทเทิร์นนะครับน,น่าจะพอเห็นแพทเทิร์นเพราะว่าถ้าเกิดเราดูนะครับไอ้เจ้าตัวนี้ทั้งก้อนใช่ไหมครับมันก็คือ an ถูกไหมครับอันนี้คือ an ก็ถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับตอนแรก an เขี N, ยนอยู่รูปของ an ลบลบหนึ่งนะครับ จากนั้นเราก็ถอยหลังก็จะเขียน an ในรูปของ an ลบถอยหลังไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวถอยไปเรื่อยๆก็เขียน an อยู่รูปของ an ลบ3นะครับเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวเราจะถอยไปเรื่อยๆถอยไปเรื่อยจนจนไปเจอจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นก็คือถอยไปจนถึง a 0ซึ่ง a 0ก็คือค่าอะไรครับก็คือราคาเฟอร์นิเจอร์ตั้งแต่แรกแรกเริ่มนั่นเอง นะครับนะ P ก็โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับ P ก็คือสิ่งที่เราต้องการจะหานะครับแตนะเพราะเราดูแพทเทิร์นก่อนนะครับเราดูแพทเทิร์นนะ an ถ้าตัวนี้เป็น n ลบสามนะครับอันนี้ลบด้วยสามนะอันนี้เป็นสามนะดูรูปแบบของมันนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นสองนะกำลังสองอันนี้กำลังหนึ่งเราอาจจะมองว่าตัวนี้เป็น1 0 0 5จุดศูนย์ศนย์หากำลังศูนย์ก็ได้ นะครับถ้าเกิดพวกเราไม่เชื่อเราก็ลองแทน a อลบสามด้วยรูปของ a n ลบสี่เข้าไปอีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็จัดรูปเหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้จะกลายเป็นกําลังสี่ตัวนี้เป็น n ลบสี่ตัวนี้จะกลายเป็นกําลังสามกำลังสองนะครับแล้วก็มีกําลังหนึ่งแล้วก็มีกําลังศูนย์นะครับเพราะเรามีแพทเทิร์นนะี้โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ออมานะครับเพราะฉะนั้น นะครับเราก็จะได้ว่า an เท่ากับนะครับตัวนี้ผมจะถอยมาจนถึงเลข3ตัวนี้ให้เป็นเป็น n ไป n ลบ n เป็นเหลือนยะครับคือถอยไป n สเต็ปนะครับเพราะตัวนี้เป็น n ตัวนี้ก็ต้องเป็น n ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็น1.005นะครับยกกำลัง n นะครับแล้วก็คูณกับ a0 แล้วก็ลบกับ4,000คูณกับ ครับคูณกับก้อนนี้นะครับนะเดี๋ยวผมเขียนเป็นทัดใหม่แล้วกันนะครับครับตัวนี้ลบกับสนะี่พันคูณกับหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ห้ากำลังเอลบหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้กำลังสามอันนี้ตัวนี้เป็นกำลังสองนะครับตัวนี้เป็นกำลังเตัวนี้เป็นกำลังเ ลบหนึ่งั่นเองนะครับนะแล้วก็บวกกับแล้วก็ถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ห้ากำลังเอ็นลบสองนะครับบวกไปเรื่อยๆนะจนถึงบวกจนถึงกําลังลดเหลือกําลังหนึ่งนะครับแล้วก็เหลือตัวสุดท้ายก็คือเหลือกําลังศูนย์นะครับก็คือหนึ่งตัวเดียวนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เราทําก็คือเดี๋ยวเราจะจัดรูปตัวนี้ก้อนนี้นะครับซึ่งมันเป็นอนุกรม เรขาคณิตนั่นเองนะครับนะซึ่งพวกเราก็อาจจะตั้งคาถามว่าสมัยที่เราเรียนอนุกรมเรขาคณิตนะครับนะให้ผลบวกอนุกรมเรขาคณิตเนี้ยเอาไปใช้ตอนไหนนะครับเนี่ยครับเอาเอาไปใช้แล้วนะครับนะก็คืออนุกรมเรขาคณิตนะครับก็คือการที่เราจะบวกหนึ่งบวก r บวก r กําลังสองนะครับบวกไปเรื่อยนะถึงบวก r าําลัง n ลบหนนั้นเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็นักเรียนก็ จำเป็นสูตรได้เลยใช่ไหมมันคือ 1-R-N ลบ r ลัง n ส่วนได้1ลบ r นั่นเองนะครับนะหรือจะเป็นจำเป็น r าลังเลบ1ส่วนด้วย r ลบ1ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เราก็มีสูตรนะครับเรามีสูตรเ,เดี๋ยวผมทบทวนให้หน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับว่าสูตรนั้นมีที่มาที่ไปยังไงนะครับถ้าพวกเรารู้ที่มาที่ไปของสูตรก็ ก็จะดีใช่ไหมครับนะแล้วก็สามารถที่จะจําได้นะครับนะถ้าผมเขียนเป็นในรูปของ x นะครับก็คือ1บวก x บวก x กำลัง2นะครับบวกไปเรื่อยๆถึงบวกกับ x กำลัง n ลบ1นะครับตัวนี้มันก็คือ x กำลัง n ลบ1นะครับส่วนด้วย x ลบ1นั่นเองนะครับนะทางหนึ่งที่ทําได้ก็คือตั้งหารยาวเลยนะครับ x กำลัง n ลบ1 เราอาจจะใช้ที่4เศษเหลือก็ได้นะครับแทน x เป็น1ใด้0นะครับก็แสดงว่ามี x บบนะบลบ1เป็นตัวประกอบแล้วก็ x ลบ1ไปตั้งหารยาว x กำลัง1ลบ1นะครับค่าที่ได้ออกมากจะเป็นตัวนี้นะครับพหุนามที่ได้ก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใช้สูตรนี้นะครับเป็นสูตรของอนุกรมเรขาคณิตนะครับหรือว่าเราอาจจะไม่ไม่ต้องเรียกอนุกรมเรขาคณิตก็ได้นะครับก็เรียกว่าเป็นสูตรสูตรเนี้ยนะครับสูตรที่เขียนออกมานะครับซึ่งก็คำนวณคำนวณได้ นะครับก็สิ่งที่ได้ออกมานะครับเราก็จะได้เป็นตัวนี้ก็จะเท่ากับนะครับเท่ากับสี่พันขออภัยนะครับก่อนหน้านี้มีเทมอมก่อนหน้าก่อนหน้านี้รวยก็คือหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ห้ากำลังเอคูณกับเอศูนย์นะครับลบกับสี่พันนะครับแล้วก็คูณกับอันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ห้า กำลัง n ลบหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนด้วยหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ห้าลบหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาไปลบแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูในโจทย์เนี่ยนะครับมันก็จะมีติดตัวเลือกนะครับมันจะมีหนึ่งจุดศูนย์ศูย์ห้านะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่เราเราอย่าเพิ่งลบนะครับนะเราก็ติดค้างไว้ก่อนแบบเนี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสูตร an นะครับ an แต่ว่าเรามีข้อมูลนะครับเรามีข้อมูลว่า a24 ได้ศูนย์นะครับ a24 ได้ศูนย์ผ่อนสองปีหมดพอดีนะครับก็คืองวดปีหนึ่งมีสิบสองงวดนะครับงวดหนึ่งเดือนหนึ่งนะครับก็เป็น a24 นะครับสิบสองอ่าสองปีก็มียี่บสี่เดือนยี่สิบสี่งวดนะครับ a24 ก็หมดพอดีก็ได้ศูนย์พอดีนะครับเพราะฉะนั้น พอ a อยี่ิบสี่ได้ศูนย์นะครับ a 2ยิบสี่ได้ศูนย์ก็แทนยี่บสี่ไปก็เป็นศูนยะ์ฝั่งนี้ก็เป็นศูนยะ์ตัวนี้ก็เป็นยี่สิบสี่ไปนะครับนะตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นยี่สิบสี่ตัวนี้ก็เป็นยนะี่สิบสี่นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้เป็นศูนย์เท่ากับนะครับศูนย์เท่ากับหนึ่งจุด 0.05ย์กำลังยีนะครับคูณกับ A0 ก็คือ P ลบกับ4,000นะครับคูณกับ1.005นะครับยกกำลังเลบหส่วนด้วยหนึ่งลบหนั่นเอง นะเพราะฉะนั้นเราจะหาค่า p แล้วก็แค่ย้ายข้างนะครับนะย้ายตัวนี้มาฝั่งขวาเพราะฉะนั้น p ก็จะเท่ากับ4,000คูณกับ1.005กำลัง n ลบ1ส่วนี้ย1.005ลบ1นะครับแล้วก็คูณด้วย1.005กำลังลบ24 นะครับอู้ขออภัยนะครับอันนี้เอ็นตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นยี่สิบสี่แล้วเพราะท่องแทนเอ็นเป็นยี่สิบสี่นะครับขอโทษทีนะครับอันนี้เป็นยี่สิบสี่นะครับก็คือตัวนี้ผมย้ายนีไปฝั่งขวานะตัวนี้เป็นบวกย้ายไปทั้งก้อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็ค่าียังไม่ก้าวตัวนี้ไปหารตัวนี้ไปหารก็เหมือนกับคูณคูณด้วยกําลังติดลบนะครับเอาขึ้นมาข้างบนก็กลายเป็นกําลังติดลบ่าแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะเอาก้อนนี้นะครับก้อนนี้ คูณกระจายเข้าไปในนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นสี่พันนะครับก็จะเหลือหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ห้ากำลังยี่สิบสี่นะครับคูณกับกำลังลบยี่สิบสี่ก็ตัดกันไปก็เหลือหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งลบกับตัวนี้เอาหนึ่งจดศูนย์ศูนย์ห้ากำลังลบยิบสี่นะครับคูณเข้าไปอันนี้คูณเข้าไปตัดไปนี้ได้หนึ่ง คูณตัวนี้เข้าไปในนี้นะครับก็เป็นลบ1.005กําลังลบ24นะครับแล้วก็หารนะครับ1.005ลบ1นะครับ1.005แล้วก็ลบด้วย1ครับอันนี้ก็เป็นคำตอบนะครับเราก็เรามาเช็คดูนะครับเพราะฉะนั้นก็กําลังลบ24นะครับ ก็มีโอเคต้องเป็นศูนย์ศูนย์ห้านะครับก็จะเหลือชอยน์นี้ชอยน์นี้แล้วก็ชอยน์นี้นะครับแต่ว่าถ้าเราดูนะครับกำลังตัวนี้มันติดลบหนึ่งนะครับตัวส่วนของเราไม่มีกำลังลบหนึ่งนะครับมีแต่กำลังตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็นะครับตัว ส่วนเราไม่มีกําลังลบหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็สามารถทํากําลังลบหนึ่งได้เนาะก็คือดึงมันออกมานะครับดึงหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าออกมาที่ผมบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องจัดรูปนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ก็ก้อนนี้นะครับตัวส่วนนะครับผมดึงหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ห้าออกมาเพราะตัวข้างในก็จะเหลือหนึ่งลบกับหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ห้ากำลังลบหนึ่งนั่นเอง มันตัวส่วนก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับซึ่งก็ถ้าเราดูก็จะตรงกับตัวเลือกที่สองนะครับตัวเลือกที่สองตัวนี้นั่นเองนะครับดังนั้นเขาตอบคําตอบนะครับก็คือตอบตัวเลือกที่สองนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็พอเราทําได้เสร็จแล้วก็ต้องจัดรูปนิดนึงนะครับนะเพราะว่าตัวเลือกก็ดูละลายตาเหมือนกันนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับในการทํา โจทย์เกี่ยวกับการผ่อนส่งนะครับจริงๆแล้วมีวิธีคิดหลายแบบนะอาจจะเขียนแผนภาพโยงเป็นค่าเงินปัจจุบันอะไรก็ได้นะครับแต่ผมว่าวิธีที่ที่น่าจะไม่ต้องเขียนแผนภาพมากนะครับแล้วก็ใช้พิจคณิตนะครับในการช่วยทําก็คือเขียนในรูปของความสัมพันธ์เวียนเกิดนะครับแล้วก็จัดรูปขอยหลังไปเรื่อยๆนะครับนะมันก็จะได้ฟอร์มออกมาแล้วก็ถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับ อนุกรมเลขาคณิตนะครับเราก็สามารถจัดรูปแล้วก็ทําได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็หวังว่านักเรียนทุกคนก็น่าจะได้เห็นมุมมองนะครับในการแก้โจทย์เกี่ยวกับดอกเบี้ยนะครับในเรื่องของการผ่อนส่งไปพอสมควรนะครับก็เวลาของรายการนี้ก็หมดลงแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวในตอนหน้าเราดูหัวข้อต่อไปกันต่อในคณิตศาสตร์ประยุกต์สนะครับโอเคนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ